สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีค่ะพบกับรายการคลาส A รายการที่มาตอบโจทย์ปัญหาการเรียนใน1นาทีค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเป็นชั่วโมงของการจัดการการท่องเที่ยวเกี่ยวกับเรื่อง Tourism Distribution Channel ค่ะหรือช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนั่นเองค่ะเดี๋ยวนี้นะคะไม่ว่าเราจะเดินทางไปไหนนะคะก็เดินทางสะดวกค่ะไม่ว่าจะเป็นการจองตั๋วเครื่องบินหรือว่าจองโรงแรมต่างๆค่ะแต่ว่ามันมีช่องทางไหนบ้างนะคะอาจารย์ดาวคะช่วยอธิบายทีเถอะค่ะคลาสเอกับอาจารย์ดาวจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในวิชาการจัดการการท่องเที่ยวในหัวข้อที่ชื่อว่า Tourism Distribution Channels หรือช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนั่นเองค่ะอย่างที่หนึ่งนะคะก็คือ Travel Agent ซึ่งก็คือการจัดจำหน่ายตั๋วเครื่องบินหรือว่าการ Booking โรงแรมในราคาปลีกอย่างที่สองก็คือ Tour Wholesaler หรือการค้าส่งนะคะการที่ Booking เป็นจำนวนมากๆอย่างที่3ก็คือการบุ๊กิ้งทางอินเทอร์เน็ตนะคะอย่างเช่น airasia.com expedia.com ซึ่งจะง่ายต่อลูกค้าในการชำระเงินนะคะและอย่างที่4ก็คือ consolidator หรือการซื้อตั๋วเครื่องบินในจำนวนมากๆในราคา discount อย่างที่5ก็คือ specialty channel หรือช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเฉพาะทางอย่างเช่นการจัดประชุมสัมมนาค่ะสำหรับ5 channel นี้นะคะก็จะเป็นตัวสำคัญที่จะทำให้ลูกค้าเข้าถึงบริการได้เร็วที่สุดค่ะแหมช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าของการท่องเที่ยวเนี่ยมีมากมายเลยนะคะแต่ว่าเรานะคะก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับตัวเราด้วยนะคะยังไงก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ดาวมากๆเลยที่มาตอบโจทย์ในวันนี้พร้อมเปิดมุมมองการเรียนรู้ใหม่ให้กับเราแล้วชั่วโมงหน้าจะเป็นอาจารย์ท่านไหนมาตอบโจทย์วิชาอะไรติดตามชมได้ในคลาส A ค่ะ สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ